ึ่งวันก่อนประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลและคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีถือครองหุ้นไอทีวีค่ะพร้อมขอให้สารนั้นสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันวันนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีกาหนดการประชุมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาติดตามจากคุณดาวีิชัยคียรีรายงานสดจากสํานักงานสารรัฐธรรมนูญค่ะ คุณดาวีคะคุณพึ่งนภาคะทันทีที่กกตมีมตินะคะโดยไม่ได้มีการถแถลงข่าวค่ะเป็นการออกเอกสารข่าวมาประมาณช่วง11นาฬิกานะคะหลังจากนั้นประมาณ13นนะะาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ของกกตก็ได้นําเอกสารหลักฐานมาส่งให้ที่สํานักงานสารรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งเป็นเวลาพอดีอดอดกับเวลาที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นนัดประชุมกันพอดีค่ะแต่เรื่องการถือครองหุ้นของคุณพิธาน,นั้นยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมนะคะ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกเอกสารข่าวเนื้อหาระบุว่าตามที่สำนักงานกกตได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัอบญชียรรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลอันเป็นลักษณะต้องหา้ามไม่ให้ใช้สิทธิ รับสมัครเลือกตั้งสอสอตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา82วรรค4กรณีถือครองหุ้นไอทีวีให้ที่ประชุมกรกะตพิจารณาในวันอังคารที่ผ่านมาในวันนี้กรกะตพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อจากการประชุมคราวที่แล้วเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2,560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3จึงให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปขณะที่มีรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากะกะตน,นั้นมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้นายพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยนะคะการประชุมกะกะตประจำสัปดาห์เดิมกำหนดไว้จันทร์และอังคารค่ะแต่สัปดาห์นี้เพิ่มวันประชุมวันพุธหรือวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันโดยวันนี้ก็เริ่มประชุมกันประมาณสิบนาฬ ได้สรุปมติประมาณ11นาฬิกาจากนั้นประมาณ13นาฬิกาค่ะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กและพันตำรวจตรีนัทวัฒน์สงเสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกตพร้อมเจ้าหน้าที่กกตนะคะได้นำคำร้องพร้อมหลักฐาน3กล่องมายื่นต่อสารรัฐธรรมนูญและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประมาณ2ชั่วโมงและเพิ่งเดินกลับเดินทางกลับไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ ส่วนการประชุมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญช่วงบ่ายที่ผ่านมาแหล่งข่าวระดับสูงบอกว่าการประชุมในวันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีวาระพิจารณาเรื่องที่กะกะตส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจัยคุณสมบัติของนายพิธาเลยหรือไม่เพราะว่าเพิ่งทราบจากสื่อเช่นกันโดยปกติแล้วอยู่ที่คนจัดระเบียบวาระและปกติศาลนั้นจะประชุมทุกวันพุธในช่วงเช้าอยู่แล้วเพียงแต่ในวันนี้ตุลาการมีภารกิจค่ะจึงได้เลื่อนประชุมมาเป็นช่วงบ่ายทั้งนี้ตามกระบวนการของศาลร,รัฐธรรมนูญก็จะมีผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนนะคะ และล่าสุดค่ะสารรัฐธรรมนูญได้มีเอกสารออกมานะคะบอกว่าวันนี้เวลา15นาฬิก,กา15นาทีกกตได้ยื่นคำร้องลงวันที่12กรกฎาคมนะคะพร้อมเอกสารประกอบคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยเรื่องของคุณพิธานี่แหละค่ะซึ่งสารรัฐธรรมนูญนั้นลงรับคำร้องในทางธุรการแล้วนะคะและจะได้นำเสนอคำร้องดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิ วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนตามมาตรา49ต่อไปนะคะ ยางไรก็ตามเป็นที่สังเกตนะคะว่าตำรวจจากสอนอทุ่งสองห้องนั้นมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าศาลสํานักงานหน้าอาคารสํานักงานศาลรัฐธรรถถมนูญน,นะคะหลังจากมีข่าวว่ากกตมีมติแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มายื่นคําร้องทันทีในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสํานักงานศาลรัฐธรรถถถมนูญก็ได้มีการนําแผงเหล็กมาปิดกั้นบริเวณทางเข้าออกไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มใดๆเดินทางมาที่สํานักงานศาลรัฐธรรถถถมนูญในวันนี้แต่อย่างใดค่ะ ขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวที่อาคารศูนย์ราชการบีนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักงานกกตค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการระดมไปรักษาความปลอดภัยบริเวณดังกล่าวนะคะและล่าสุดก็มีรายง,งานว่ามีชายสวมใส่เสื้อยืดสีดําไปแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับมติกกตในวันนี้ด้วยนะคะคุณพึ่งนภาคะขอบคุณคุณดาวีค่ะ